ที่แล้วนี่โอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยสุขสวัสดิ์นี่อายุ22ครับส่วนทางด้านก้าวฉัตรครับ20ปีสุขสวัสดิ์นี่ก็สูงกว่าประมาณ5เซนติเมตรนะครับประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับฟอร์มหลังของสุขสวัสดิ์เนี่ยก็เอาชนะ TKO ครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมมาในที่2ขณะที่ทางด้านก้าวฉัตรนะครับก็น็อกโมปีนาสิทธิ์มนัชชัยมาครับยกแรกน็อกมาด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับมิสเตอร์น็อกเอาท์กับมิสเตอร์น็อกเอาท์มาเจอกันไฟนี้ครับครบหรือไม่ครบยกครับแน่นอนครับว่าถ้าหากชนะครับในเรื่องของจ่าฝูงเนี่ยต้องมาแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมี3คะแนนด้วยกันแล้วก็ตามมาด้วยธงชัยนะครับที่ชนะคะแนนมาเมื่อสักครู่ครับทำให้ธงชัยเนี่ยชนะคะแนนก็มี2แต้มครับก็ยังตามคู่นี้อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอแน่ครับสำหรับมวยรอบอีดูสุครับครับก็ติดตามกันครับปีนี้ดูว่าใครจะได้แชมป์ไปของเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับผมดำสุขสวัสดิ์นะครับผมขาวก็ก้าวฉัตรเตะก่อนเลยครับสุขสวัสดิ์ครับก้าวฉัตรเตะขวาคืนครับขยับเข้าหาครับสุขสวัสดิ์ครับพยายามขยับพยายามเดินเลยครับที่นี่เน้นเปิดเกมเน้นเครดิตมวยเดินครับคู่ที่แล้วนี่ธงชัยก็เดินเข้าวินไปแล้วนะครับเจอแข้งขวาของก้าวฉัตรครับสุขสวัสดิ์มัดต่อยลำตัวคือครับคราวที่แล้วสุขสวัสดิ์นี่น็อกด้วยสองนะครับเดี๋ยวดูครับไฟนี้เอามาฉายหรือเปล่าครับเปิดมาก็ลุยเลยครับสุขสวัสดิ์กดดันให้ก้าวฉัตรเนี่ยติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมนี้ครับแม่มีหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปโอ้ออกกันรุนแรงเลยครับก้าวฉัตรก็มีแข้งโต้มาตลอดครับไม่ได้อยู่นิ่งๆครับทางรับก็จริงครับแต่ว่าอาวุธก็พยายามออกตลอดโอ้สุขสวัสดิ์นี่มาแบบดุดันเลยนะครับในช่วงต้นเกมเดินเข้าไปเนี่ยบีบให้ทางด้านก้าวฉัตรเนี่ยอยู่ติดมุมอับเห็นคุณภาพเลยนะครับพยายามออกหนักๆขยับเข้าไปครับสุขสวัสดิ์เจอแข้งขวามาก่อนครับหมัด1 2หมัด1โอ้รวมมาแล้วครับแล้วเตะซ้ายจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับจังหวะเข้าเบรกของสุขสวัสดิ์แหมโดนหมัดแล้วมีสะดุ้งนะครับก้าวฉัตรพยายามหมุนวนแล้วก็เอาตัวรอดไปก่อนครับสุขสวัสดิ์ก็บี้เข้าไปเอาครับแข้งขวายังติดโอ้ดูสุขสวัสดิ์เนี่ยค่อนข้างมานิ่งเลยครับเดินแบบน่ากลัวครับซ้ายครับโอ้โหเตะนี่หนักเหลือเกินหมัดครับแล้วซ้ายครับแข้งโอ้หัวไปอีกทีนะครับโอ้แล้วดูหมัดมีหมัดด้วยครับโยนเข่าซะเลยครับอุ้ยทั้งแข้งออกเน้นๆหนักๆทั้งหมัดแล้วก็มีโยนเข่าครับสุขสวัสดิ์ครับโอ้วันนี้ครับมาแบบครบเครื่องต้มยำเลยนะครับคอยดักหมัดเอาไว้ครับก้าวฉัตรโอ้ก้าวฉัตรตั้งรับครับยิงรับยิงโดนหรือเปล่าครับแหมถ้าบวกนี่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับนี่ครับสายจะถึงแล้วเอาแล้วครับแหมแข้งขวาคืนมาเหมือนกันต้องมีจังหวะแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก้าวฉัตรต้องทำให้ทางด้านสุขสวัสดิ์นี่หยุดบ้างครับโอ้แต่ว่าสุขสวัสดิ์ครับโอ้มาแบบแข็งแกร่งเหลือเกินโหดเหลือเกินครับสุขสวัสดิ์ก้าวฉัตรไม่ตกใจครับปล่อยลำตัวสุขสวัสดิ์ขยับเข้ามาก้าวฉัตรเตะขวาเจาะล่างดูนี่ครับเตะขวาครับก้าวฉัตรติดเบรกไว้ก่อนสุขสวัสดิ์ว่ายังไงครับเล็งแล้วครับโดนเข่ามาแล้วก็โอ้ยศอกนี้ครับมาสะบัดเอาเลยครับใกล้ๆเนี่ยแกศอกเลยนะครับสุขสวัสดิ์ยังเดินต่อหมัด1 2 3อัดเข้าไปโอ้ดูในครับแม่พยายามล็อกหาจังหวะตีอยู่โอ้นี่บรรยากาศครับกองเชียร์เนี่ยเต็มมุมเลยครับของสุขสวัสดิ์เบียดต่อเนื่องครับสุขสวัสดิ์แม่โอ้ยกนี้นี่ถือว่าดุเดือดเลยนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวมาที่มวยรอบอยู่สุขครับครั้งที่32นะครับดูภาพช้าสวยๆครับแม่สุขสวัสดิ์มาแบบมั่นใจเลยครับนี่ฮะต่อยหมัดแล้วก็มีวางแข้งด้วยส่วนก้าวฉัตรก็พยายามโต้ด้วยแข้งขวานะครับนี่ครับมีเข่าทิ่มมาครับแต่ว่านี่ครับจังหวะโดนหมัดครับเข้าขมับนี่ถึงกับเอียงเลยครับยังดีว่ายังรักษาโมเมนตัมไว้ได้ครับแล้วก็จังหวะเข่าลอยครับโอ้โหมาแบบมั่นคงรุนแรงครับทางด้านสุขสวัสดิ์วันนี้มั่นใจในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองมากเลยนะครับจังหวะสับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดซ้ายครับขวาไม่ถึงครับซ้ายเนี่ยโดนเต็มเลยครับเนี่ยลุกไล่สุขสวัสดิ์ก็ต้องการแต้มครับเพื่อที่จะนำโด่งในการเป็นจ่าฝูงให้ได้
ยกแรกเดินทำได้ดีด้วยนะครับสุขสวัสดิ์ครับส่วนก้าวฉัตรเองก็มีลูกโต้สวยๆเหมือนกันเลยครับยกสองเปิดตัวขึ้นมาเตะซ้ายกระเด็นเลยครับอ้าวเตะขวาคืนครับก้าวฉัตรดูเหมือนจะเริ่มใส่พลังของอาวุธน้ำหนักมากขึ้นหรือเปล่าครับก้าวฉัตรครับโดนแข้งมาอีกแล้วครับทีบไว้ก่อนครับก้าวฉัตรครับสุขสวัสดิ์เดินต่อแหมมีเข่ามานะครับทางด้านก้าวฉัตรก็พยายามโต้ต่อเนื่องเลยครับอาวุธเอาครับแม่ขวาเข้าอีกแล้วนะครับโอ้ดูวางแผนมายังไงครับสุขสวัสดิ์ไม่สนครับขวามาก็ซ้ายคืนโอ้ดูสุขสวัสดิ์ไฟนี้ต่อยด้วยความเยือกเย็นจริงๆครับขยับเดินเข้าไปเอาแล้วครับโดนขวาไปอีกทีนึงคืนด้วยซ้ายแหมแลกแข้งกันเลยครับต่างคนต่างโดนทีต่อทีโอ้โหซ้ายนี่หนักหน่วงครับเน้นที่แข้งซ้ายครับสุขสวัสดิ์ซ้ายอีกแล้วครับระวังแขนห้อยนะกุ้ยช่ายระวังแขนจะห้อยนะระวังเตือนแล้วนะเตะเข้าไปอย่าเงียบสิอย่าเงียบสิโต้หน่อยครับโอ้โหเนี่ยเตะเป็นเตะกระสอบเลยนะครับตอนนี้สุขสวัสดิ์โอ้ดูมีความมั่นใจในตัวเองมากครับโอ้ซันโวแต่ละดอกนี่เสียงดังสนั่นเวทีเลยโอ้แถวบ้านผมเรียกเตะถวายเจ้าเลยครับแบบนี้ครับท่อนแขนขวาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับเล่าอาการให้คุณหมอฟังหน่อยเอาเตะซ้ายเข้าไปครับสวัสดิ์เอาอีกไหมครับเน้นๆครับพยายามต่อยลำตัวคืนแต่ก็ไม่โดนครับสวัสดิ์แกถีบมาก่อนครับอ้าวแขนขวาโตแล้วครับก้าวชันต้องต่อล้อต่อเถียงบ้างเลยครับหลังจากที่ใส่ชุดใหญ่ครับมาอีกแล้วครับสุขสวัสดิ์ลงในเบียดเข้าไปไม่มีจังหวะที่จะออกอาวุธนะครับสุขต่อสุขสวัสดิ์เดินเข้าไปก้าวฉัตรแม่ก้าวฉัตรหลุดครับหลุดเจอหมัดโอ้ดูเป็นการชิงจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับจะต้องชื่นชมในเรื่องของความอึดของก้าวฉัตรเหมือนกันครับนี่ครับโดนอีกแล้วท่อนแขนนี่แดงไปหมดแล้วพี่เอกเริ่มจะม่วงแล้วด้วยครับออกม่วงๆแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนแข้งเข้าไปครับทำท่าว่านอนสอนง่ายเลยครับต้องถือต้องถือบ้างนะครับมีหมัดขวากระแทกมาครับก้าวฉัตรแข้งซ้ายโอ้โหสูงไม่เห็นใกล้ๆครับดูสภาพของท่อนแขนขวาครับเตะเข้าไปอีกแล้วย้ำไปที่เดิมที่แผลกล่าวครับผู้ชายโอ้อย่างนี้นี่ต้องบอกว่าก้าวฉัตรครับเลือกเอาเลยครับจะโดนแขนหรือโดนท้องครับโอ้กรรมการต้องเบรกนับเลยครับโอ้ดูครับโดนอัดเข้าไปครับที่ท่อนแขนขวาครับโอ้ไม่บังก็โดนลำตัวครับจะทำยังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาครับโดนอีกแล้วครับซ้ายมาซ้ายไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้ดูครับช้ำไปหมดเลยครับแขนขวาโอ้ดูดันมากครับแข้งซ้ายของทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตส่วนทางด้านก้าวฉัตรครับวันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วครับรับเข้าไปหลายแข้งครับจนกรรมการเนี่ยทนดูไม่ไหวครับแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ยอมทิ้งตัวผู้ยืนหยัดตลอดนี่ครับจังหวะวางซ้ายครับโอ้โหดูครับไม่บังก็โดนลำตัวครับมันเลือกไม่ได้จริงครับโอ้แขนก็เจ็บโดนลำตัวก็ยุบครับนี่โอ้เตะยัดเข้าไปครับอัดเข้าไปโอ้โหดูครับนี่จังหวะปิดเกมนะครับดูอีกมุมนึงครับซ้ายครับโอ้โหเตะแบบบิดลำตัวบิดเอวครับมันหนักหน่วงครับนี่ครับอัดเข้าไปด้วยแข้งนะโอ้แข้งรุ่นๆครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับเล่นเต็มข้อล่อเต็มแข้งของแท้เลยครับดูครับโอ้โหแล้วสะสมมาก่อนหน้านี้หลายแข้งแล้วนะครับแล้วแกเห็นคู่ต่อสู้แล้วแกก็ย้ำไปที่เดิมย้ำไปที่เดิมครับสุดท้ายท้ายสุดนี่ครับแววตาของผู้ชนะครับอามหิตมากๆนะครับไฟนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by TKO Black Corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์ก็เป็นสุขสวัสดิ์นะครับที่คว้าอีก3แต้มไปครองครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับกลับมาคาดเชือกมวยรอบ67 กิโลกรัมสายบี